ก็วันนี้ตั้งใจจะไปตรวจเยี่ยมกระทรวงเกษตรตั้งแต่วานแล้วก็พอดีพันกันไปพันกันมาแล้วขอขยับไปก่อนนะคือไม่อยากให้มีการเตรียมการมากอยู่แล้วล่ะนะผมก็ได้ทางรัฐมนตรีเกษตรเขาไม่ได้ว่าอะไรท่านก็เตรียมของท่านไปอยู่แล้วก็ไปเป็นกระเดงนะก็เดี๋ยวก็หาเวลาดิเพราะมันพันกันไปหมดตอนนี้นะแต่วันนี้พระราชมีพระราชพิธีด้วยไงต้องเปลี่ยนอะไรแก้วมรกตไงใช่ไหมที่วัดพระศรีไงทูตพรมท่านเสด็จแถวนั้นด้วยไม่ได้หรอกเพราะว่าที่ไปก็คือจะไปขอบคุณท่านเองนะไม่ได้ไปไล่งานไล่ต่างไปทำความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์ชาตินะวันนี้ก็มีการหารือกันในห้องประชุมแล้วผมก็ตีกรอบไปแล้วว่าจะต้องสรุปแผนงานอะไรมาอย่างไรเพราะว่าผมต้องการให้เกิดความต่อเนื่องในเรื่องของการทำยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของการจัดทำแผนแม่บทแผนการใช้งบประมาณนะซึ่งให้เป็นไปตามพรบงบประมาณใหม่ที่ออกมานะให้มันลงกรอบอะไรคือฟังก์ชันอะไรคือเจนด้างบลงทุนมันจะได้ทำให้ตัวเลขของงบฟังก์ชันเนี่ยมันลดลงบ้างทั้งหมดก็จะยกลงมาใส่ในกล่องของงานฟังก์ชันไม่มีจุดงานบูรการที่เรียกว่างานอเจนดาตามนโยบายไม่ได้ต่อเนื่องไงนะถามมาความประทับใจเหรอผมประทับใจในทุกบทบาทของผมนะที่เป็นข้าแผ่นดินมาตลอดระยะเวลาไม่ว่าจะในการก่อนเป็นทหารเป็นทหารเป็นนายกรัฐมนตรีนะก็อยู่ในชีวิตของผมมาตลอดชีวิตนั่นแหละตลอดตั้งแต่เด็กจนโตนะการเข้ามาเป็นทหารเพราะอะไรก็ความเข้มแข็งความกล้าหาญความเสียสละต่างของทหารเก่าๆนะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งพระองค์ทรงเป็นจอมทัพไทยนะผมก็ถึงอยากเป็นทหารแต่ถ้ามาผมก็ทำหน้าที่นะเป็นทหารของกองทัพบกแล้วก็ในส่วนของการถวายงานในวาระที่เหมาะสมที่ผมสามารถไปถวายงานได้นะก็ทุกคนทราบอยู่แล้วนะคือพูดง่ายผมประทับใจพระองค์ท่านทุกเรื่องที่ท่านได้ทรงทำมาตลอดพระชนชีพของพระองค์แล้วก็ตลอดการครองราช70ปีของพระองค์ท่านนะด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะแล้วก็รู้สึกว่าท่านทรงทำให้เพื่อประชาชนพวกเราอย่างแท้จริงผมเองก็พยายามจะทำให้ได้มากที่สุดนะตามแนวหลักการของพระองค์ท่านได้ทรงทำไว้แล้วนะครับต้องคำนึงถึงว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทำไว้ก็คือหนึ่งในเรื่องของเป็นที่ถ้าเป็นรัฐบาลก็เรียกว่านโยบายของท่านก็เรียกว่าพระราชโยบายนะในหลักการใหญ่ๆข้อนี้ส่วนที่สองในการนำสู่การปฏิบัติพระองค์ท่านก็ทรงทำเป็นตัวอย่างเป็นองค์ตัวอย่างก็คือในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์เสริมเรื่องต่างเหล่านี้นะศูนย์พัฒนาตามแนวทางพระบรมริเหล่านี้นะศูนย์เกษตรเกษตรท่านทรงทดลองและทรงทำเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างวันนี้เราก็ต้องนำทั้งหมดมาเป็นหลักการแล้วประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยนะครับท่านมีทั้งหลักการเชิงราชบัยอยู่แล้วพระราชบัยแล้วมันคนเราต้องประยุกต์ให้ได้นะครับอยู่ในกรอบที่พระองค์ท่านต้องทำแล้วต้องสิ้นแล้ววันนี้ก็ยังทำอยู่นะไม่ว่าจะเรื่องของการเกษตรเรื่องต่างๆเหล่านี้มีครบหมดนะวันนี้ก็ผมอยากกลับเรียนว่าเรื่องของข้าวถ้าเราต้องสั่งหลายวาระด้วยกันนะอย่าเอาวาระนี้มาตีวาระโน้นไม่ใช่คนละเรื่องนะต้องไปดูว่าข้าวถ้าเราสั่งมาเรื่องอะไรบ้างอันหนึ่งก็คือให้คนปลูกข้าวคนไทยต้องปลูกข้าวนะวันนี้ก็ต้องมาดูว่าปลูกข้าวแล้วทำไงให้เขามีรายได้สูงขึ้นถ้าก็รับสั่งอีกวาระหนึ่งว่าท่านก็บอกว่าอยากทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงอันนี้วันนี้มันพันธสัญญาต่างมาเยอะแยะไงนะการแข่งขันคู่แข่งขันมันก็เยอะแยะเราก็ต้องประยุกต์ออกมาสินะไม่ใช่ว่าไปห้ามคนปลูกข้าวมันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวเขาเรียกใหม่ผมก็บอกให้เรียกใหม่แล้วมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรเรื่องเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนทำนองนี้มันก็จะต้องครบทั้งต้นทางกลางทางปลายทางไงในการลดพื้นที่ปลูกข้าวก็หมายว่าในเวลาที่ไม่เหมาะสมก็ไปปลูกอย่างอื่นก่อนได้ไหมนะเพื่อให้ไร่ทำไร่นาส่วนผสมบ้างได้ไหมลดการปลูกพืชเชิงเดียวที่มันทั้งปีได้ไหมในพื้นที่ที่มันไม่มีน้ำพื้นที่ที่น้ำน้อยอะไรเหล่านี้มันเป็นทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ยั่งยืนไงนะไม่เป็นภาระรัฐบาลในวันหน้านะครับสรุปว่าประทับใจทุกเหตุการณ์ทุกช่วงวัยของผมนะทุกหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องที่สองเรื่องกรณีที่มีข้าราชการอันนี้ผมก็เตือนไปแล้วนะคือมันก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะก็เตือนกันไปนะก็บางทีก็ต้องเห็นใจบางทีบางคนนะก็เป็นประชาชนเหมือนเรานั่นแหละเข้าใจไหมข้าราชการก็คือประชาชนใช่ไหมล่ะบางทีการระดับล่างๆเล็กๆเขามีโอกาสได้ในวังก็อยากจะถ่ายรูปบ้างนะแต่มันไม่เหมาะสมไงก็อย่าไปว่ากล่าวกันมากมายนักเลยนะก็วันนี้ก็เตือนๆกันไปต่างหากไปแล้วล่ะ
ถ้าท่านเสด็จแล้วเนี่ยไม่ควรใช้โทรศัพท์ใช่ไหมถ้าก่อนยังไม่เสด็จเนี่ยก็พิจารณาดูเหตุผลนั้นสมควรแล้วกันไม่ใช่ใช้กันปั๊มเรื่อยไปหมดให้ความรู้กับสถานที่บ้างอันนี้นะเป็นเขตพระราชฐานเขตในวังต่อไปเรื่อง อะไรประชาชนมีความคิดเห็นก็รับไว้นะเซตซีโร่ซีเรื่องต่างๆก็เดี๋ยวเป็นเหตุการณ์ที่มาไม่ถึงนะก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของผู้ปฏิบัตินะที่เกี่ยวข้องจะใครบ้างล่ะก็ไปตามดูแล้วกันอีกทีนะผมยังไม่มีความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้นกรณีฟ้องกลับต่างๆก็แม้เป็นขั้นตอนทางกฎหมายก็ใครจะทำอะไรก็ทำได้นะจะฟ้องผมฟ้องใครก็ไปฟ้องมานะเพราะผมเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมทำตามกติกาตามกฎหมายทุกประการนะครับต่อไปเรื่องการตรวจเยี่ยมมหาจักรน้ำที่ปทุมก็ผมว่าจะถือโอกาสไปใช้เวลาสั้นๆไปไม่ใช่ว่าต้องไปเป็นวันอะไรเงี้ยนะใกล้ๆเดี๋ยวก็อาจจะลดไปบ้างหอไปบ้างไปลงมาเยี่ยมเยือนชาวนาชาวไร่เขาเดี๋ยวไปดูการบริหารการน้ำในระดับพื้นที่เขาบ้างนะทั้งในส่วนของชนประทานในส่วนของเกษตรกรเหล่านี้เพราะมันต้องมองถึงว่าภาครัฐทำอะไรให้เขาไปบ้างในส่วนที่สองคือประชาชนเขาได้ช่วยตัวเขาเองอย่างไรบ้างผมเห็นหลายพื้นที่นะก็เป็นการบริหารการน้ำในพื้นที่เล็กๆนะโดยอบต.โดยท้องถิ่นโดยต่างๆเหล่านี้เขาก็ทำเขาอยู่แล้วปัญหาก็คือหาน้ำให้เขาได้ไหมผมว่าทุกที่เขาพร้อมที่บริหารการถ้ามันไม่มีน้ำไปให้เขามันก็ทำไม่ได้บางที่มันมีน้ำอยู่แล้วไงเขาก็ไปบริหารการตัวเองก็คือมีหาเงินมาซื้อท่อทางเล็กๆอะไรของเขาแล้วต่อเชื่อมโยงไปเปิดก๊อกตรงโน้นตรงนี้จัดระเบียบเขาได้ไงปัญหาบ้านเราคือน้ำมันไปไม่ถึงทุกที่นะอย่างที่กราบเรียนไปแล้วว่าเราสามารถทำให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้เนี่ยได้ทั่วประเทศประปาทั้งประปาปกติแล้วประปาบาดาลบดานบ้างนะแล้วก็ในส่วนที่สองก็คือน้ำเพื่อการเกษตรอันนี้คือปัญหาเพราะว่ามีพื้นที่ชลประทานที่อยู่ได้ไม่เกิน 30% หรอกของประเทศนะที่จะจัดระบบชลประทานได้เพราะพื้นที่สูงต่ำแหล่งน้ำการระบายน้ำการส่งน้ำมันมีปัญหาอย่างน้ำจากภาคเหนือลงมาคิดดูแค่เมืองกาญจนบุรีมันไปสุดแค่อำเภอใกล้ๆมันขึ้นไปไม่ได้อีกแล้วเพราะมันสูงนะต้องไปดูด้วยเขาจะทำอะไรต่อไปปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ยังไงได้ต้องไปดูในโรงเรียนในแต่ละพื้นที่นะก็ขอให้พวกเราช่วยกันทำเข้าใจหน่อยแล้วกันนะไม่ต้องการไปทำลายวงจรอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่อยากให้เป็นหนี้เป็นสินวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วก็คือการที่ทุกคนมาช่วยกันขายข้าวนะให้พื้นที่ขายข้าวผมก็บอกคงไม่ใช่เฉพาะขายข้าวมั้งมันน่าก็ต้องขายอย่างอื่นไปด้วยไม่ว่าจะขายปลาขายต่างๆตามสะพานปลาองค์การสะพานปลาพวกนี้หรือที่ท่าขึ้นเรือลงเรือก็ผมไม่ได้สั่งงานไปแล้วว่าขอให้มีการจัดพื้นที่สำหรับการตลาดเมื่อขึ้นฝั่งมาให้ได้เขาจะได้คัดปลาส่วนหนึ่งเขาขายเลยแล้วก็คนเราก็ไปช่วยกันซื้อเหมือนซื้อข้าวนี่แหละนะเขาลองตั้งราคาปลาตัวใหญ่ตัวเล็กสดยังไงไงก็ดีกว่าที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาจะอยากได้ปลาสดของสดก็ไปเสริมการท่องเที่ยวด้วยไงถ้าไปซื้อปลาก็ต้องไปพื้นที่ตรงเนี้ยไปดูปลาสดหรือไปทำปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าปลาเค็มปลาอะไรที่มันดีๆในพื้นที่ก็ต้องเที่ยวไปด้วยซื้อของไปด้วยถ้าอย่างเงี้ยมันเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจในประเทศมันก็ดีขึ้นแล้วประชาชนก็มีรายได้ประจำวันไอ้ส่วนที่สองที่เขาต้องไปขายเพราะว่าคนกลางหรือส่งไปบริษัทบริษัทก็เรื่องของเขาเพราะนั้นเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพืชเกี่ยวเรื่องพืชผักสวนครัวผลไม้เหล่านี้มันควรจะต้องหนึ่งก็คือเก็บไปทำพันธุ์เมล็ดพันธุ์ใช่ไหมสองก็คือเก็บไว้รับประทานอันที่สามเก็บไว้ขายรายวันเพื่อจะมีรายได้กินข้าววันๆหนึ่งอย่างน้อยก็พอเพียงอ่ะที่เหลือก็เดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องไปดูในตรงระบบพ่อค้าคนกลางนะซึ่งต้องให้เข้มแข็งโดยระบบสากลรัฐวิสาหกิจชุมชนนะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้เข้าใจนะก็บอกพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดว่าอย่าเพิ่งท้อแท้ต้องอดทนนะถ้าเราจะไปสู่สิ่งที่ดีกว่ามันก็ต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะไม่งั้นมันไปไม่ได้หรอกวันหน้าเราจะลำบากกว่านี้นะครับเรื่องอีกสำคัญประการหนึ่งก็คือมาตรการทางเศรษฐกิจวันนี้ก็เห็นได้ว่ารัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่นะแล้วก็อยากให้ฟังรัฐบาลคืออย่าเอาสิ่งที่รัฐบาลทำวันนี้มาว่าถูกหรือผิดเพราะหลายอย่างเนี่ยไม่เคยทำนะเมื่อไม่เคยทำมันก็ต้องมีปัญหาแน่นอนรัฐบาลนี้ก็กล้าที่จะทำโดยจะต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดเรื่องระเบียบการแจกงบประมาณนะทุกเรื่องนะนะผมมีเท่านี้นะเดี๋ยวยังอื่นไปถามนี่แล้วกันน่ารักนะเดี๋ยวนี้อยากจะชมนะข่าวน่ารัก